ทีรักเธอต้องถ่ายน้ำครึ่งหนึ่งนะตูดละเฮ้ยแจรถโอเคสวัสดีครับยูฮู 8:55 มีฝนตกพรำๆนะเป็นละอองเล็กๆอ่ะก็คงไม่เปียกมั้งหวังว่านะวันนี้ก็สายเนาะออกไปทำงานสายๆชิวๆของเราเรื่อยๆเปื่อยอะไรอีดๆวะเสียงอะไรวะฟังก่อนรถดังอะไรมีเสียงอะไรอีดๆที่รถวะใช่ปะรถก็บางหน้าไม่รู้เหมือนกันโอ้ขันหมวกได้ขันแก้มหมวกแม่งค่อนขันเลยไม่ใส่โม่งนะโอ้ก็ไม่ได้เจอกัน 2-3 วันเนาะก็พักไปหน่อยช่วงหนึ่งวันนี้มีแรงแล้วอุ้ยรถสั่นความร้อนยังไม่ขึ้นเลยว่าเสียงรถก็เบาอ่ะเสียงมันดังแปลกๆเสียงรถก็เบาจริงด้วยนั่งอิดๆก็ตอนนี้รถกลับมาแรงเหมือนเดิมนะฮะแรงดีแรงเหมือนเดิมแล้วไม่ได้แรงกว่าเดิมนะโอ้เฮียมึงคิดจะออกก็ออกรถกระบะก็มาข้างหลังจะชนตูดจะตายอ่ะฝนลงเม็ดครับก็พอดีใส่กล่องไปแล้วนะใส่กล่องไป 2-3 วันแล้วแหละกล่องจูนน้ำมันรีบ85แล้วก็กล่องตัวนี้เป็นกล่อง2สเต็ปอะไรของเขาแหละก็ดีครับดีรอบปลายก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมไม่ห้อยเหมือนตอนกล่องเก่าแล้วตอนนี้ก็ต้องรักษาเก็บให้ดีไม่ให้มันไปใกล้กับความร้อนมากจะได้เผื่อมันจะได้ทนหน่อยนะตอนแรกจะแขวนไว้หลังยูบ็อกเลยแบบจะจูนทิ้งก็ค่อยไปเปิดยูบ็อกจูนเอาอะไรอย่างเงี้ยจะได้จูนยากๆหน่อยจะไม่ค่อยพังนะแต่ก็กลัวโดนน้ำกลัวอะไรแต่ยิ่งเมื่อกันน้ำแหละอยู่ข้างนอกด้านข้างในยูบ็อกก็น่าจะดีจริงๆไฟอะไรกันเนื้อโนเนียวตอนนี้นี่ก็อัตราสิ้นเปลืองครับกล่องใหม่ที่ทำได้เมื่อวานขับมา51โลนะอยู่ที่ 34.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันเติมไป200บาทเล้งยังเหลืออีก242กิโลนะอุณหภูมิตอนนี้ก็28องศาได้ชาร์จก็ยังชาร์จอยู่ที่ 14.0 14.1 นะโอเค
โอ้ยผมยาวมันทิ่มตาจังเลยน่ารำคาญมากชุ่มฉ่ำวันนี้ชุ่มฉ่ำว่าจะออกไวหน่อยวันนี้ก็หมดแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรถึงได้ออกจากบ้านต้องรีบเคลียร์งานให้ได้เยอะที่สุดไม่จะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีประชุมยาวทั้งอาทิตย์อีกอบรมเลยไม่ให้ประชุมตอนนี้9 โมงแล้วเหรอเนี่ยก่อนจะถึงไอ้40 นาที50 นาทีโอ้โหก็10 โมงตายห่าเขาเข้างานกัน8 โมงก็ไปชิวๆอยากไปกินหมูปิ้งนะแต่ไม่เคยได้ไปทานหมูปิ้งทั้งวันออกสายเดี๋ยวต้องรอเปิดเทอมก่อนค่อยออกไปอากาศดีครับวันนี้ก็เดี๋ยววันอาทิตย์คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์เราออกกรุงเทพกันนะเดี๋ยวจะทำคลิปยาวๆเลย8 ชั่วโมงดีไหมมันไม่ถึงในขี่รถไปแค่นครสวรรค์2 ชั่วโมงเองทำคลิปยาวๆ2 ชั่วโมงดูกันไหมครับนะอ่ะเรนเดอร์ไฟล์คงหลายร้อยจิกอยู่เหมือนกันเอางั้นเลยนะเราน่าจะเบื่อนะเดี๋ยวทำเป็นตอนเล็กๆตอนเล็กๆแล้วกันเนาะไม่ไหวฮะดู2 ชั่วโมงตอนละ20 นาที30 นาทีอะไรอย่างงี้ก็พอเนาะทุกวันนี้คนเฉลี่ยดูคลิปผมยังแค่5-6 นาทีเองนะผมทำคลิป40 นาทีเนี่ยก็ตามนั้นผมก็เชื่อว่าก็ยังมีคนที่ดูผมจนจบนะบางทีมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่ขี่รถไปเรื่อยๆนะดูฟังผมบ่นเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาลองดูนะฮะอัตราเร่งเดี๋ยววันนี้จะใส่ตัวไมค์ตรงนี้นะฮะแล้วก็แรง G นะ2 อย่างพอเดี๋ยวใส่ให้นะครับเพราะว่าจะได้ดูว่าอัตราเร่งเป็นยังไงครับคือมันตอนนี้อย่างที่ความรู้สึกนะมันพุ่งมากมันอัตราเร่งมันดีกว่าเดิมครับกล่องใหม่เนี่ยไม่รู้ทำไมมันเร่งดีเหลือเกินมันแต่ปลายมันก็ยังไม่ค่อยไหลนะเพราะชามมันเดิมๆครับปลายมันก็เหนื่อยแต่0ถึง130เนี่ยมันแบบโอ้โหมันกระปี้กระเป๋าเหลือเกินอะผมก็โอเคกับมันแล้วแต่ปลายเดิน104-105นี่มันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเม็ดเบาด้วยเนาะเม็ดเบามันก็ไม่ค่อยมีแรงขึ้นนะมันผมตัวหนักไงรถมันได้มันกำหนดแรงนะแต่โอ้โหเนี่ยฮะปิดแล้วดูอัตราเร่งแล้วกันเนี่ยดูดปื๊ดดูดปื๊ดเลยเนี่ยฮะอัตราเร่งก็จะประมาณอย่างเงี้ยครับแป๊บเดียวจะ120ละวันนี้รถขวางหน้าเยอะเนาะผม
ว่าตาเร่งกำลังดีนะว่าจะไปซื้อเม็ด21มาใส่เนี่ยอยากได้อารมณ์แบบรถดึงๆแต่รอบไม่จัดอ่ะที่จริงขับรอบต่ำๆมันก็ดีนะถนอมรถดีแต่มันจะไม่ค่อยสนุกครับแต่ถ้ารถดึงๆมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะเนี่ยแต่มันแบบพรำๆไปปล่อยเป็นเหมือนละอองฝนเฉยๆอ่ะยังไม่จริงจังยังตกแบบไม่จริงจังเท่าไหร่ต้องออกมาไม่ให้มากไปก่อนมีคันเขียวคันทองคันขาวโอเคออกแล้วกันเลยนั้นมองแล้วไปไม่ได้นะคำนวณดูแล้วลำบากเราขึ้นอีกเลนหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ค่อยไปก่อนแต่ตอนนี้ใช้ E20 แล้วครับก็ใช้ไปก่อนอ่ะยังเบื่อ E85 แล้วใช้มาจนกล่องพังแล้วถ้า E20 ก็ผมว่าก็น่าจะโลละบาทพอกันนะน่าจะนะดูจากอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้หนีกันนะดูดีกว่าตัว E85 อยู่พอสมควรนะเมื่อวานขับในเมืองบิดประมาณ100นึงนะครับอยู่ที่35เลยนะ35 36เลยนะเฮ้ย get food โอ้ทายอินป่ะเนี่ย ไม่นะเราไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ถ้าจะมาติดต่อก็ได้นะแต่คนติดตามแค่นี้เขาไม่สนใจหรอกไม่เน้นยอดขายอินดี้ผมก็ไม่ได้เน้นว่าคุณจะดูผมนะทำแบบที่ใจรักอย่างเดียวอินดี้เกินไปแล้วจริงก็ไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่ทำไม่ได้เลยก็เอาความสุขไว้สนุกนะบางทีแบบเราได้ทำบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็ไม่มีประโยชน์นะแต่อย่างน้อยมันก็มีคนมาดูอ่ะเอ้ยมันตื่นเต้นนะผมนี่ใจจดใจจ่อเลยว่าเฮ้ยยอดวิวเท่าไหร่แล้วโอ้โหหลักร้อยผมก็ดีใจนะผมไม่ได้ยอดวิวผมไม่ได้หลักหมื่นหลักแสนนะโอ้โหหลักร้อยผมนี่โคตรดีใจอ่ะขึ้น100 200นี่ผมดีใจมีความสุขครับถ้าเทียบกับยอดคนซับสไครต์นะครับมันก็เกิน 50% ขึ้นไปไงผมก็ดีใจแล้วถ้าเกิน 50% นะแสดงว่าเอ้ยคุณเข้ามาดูนะคุณกดซับสไครต์แสดงว่าคุณใช้การซับสไครต์ให้เป็นประโยชน์นะก็คือเข้ามาดูนั่นเองก็ขอบคุณฮะขอบคุณที่รับชมนะติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคนที่ยังไม่กดซับสไครต์กดเลยกดกระดิ่งด้วยนะฮะผมก็จะมีคลิปอัพขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละ1คลิปแต่อย่างมากอาทิตย์ละ3 2 3ประมาณนี้แหละเท่าที่แรงมีทำนะทำไหวก็ผมทำอยู่คนเดียวนะครับก็ยังไม่มีทีมงานทีมเงินเลยจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างแล้วรายได้จาก YouTube ผมก็ไม่ได้ได้นะเมื่อไหร่จะถึง 1,000 ซับครับถึง 1,000 ซับแล้วว่าใช่จะไปรับรายได้ได้เลยนะมันก็ต้องรอหลายอย่างเงื่อนไขเยอะมากถ้าคุณอยากเห็นผมแต่งรถได้ไวแต่งรถได้เยอะหรือว่าโมดิฟายตรงนู้นตรงนี้ก็ช่วยกด Subscribe ครับช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะแล้วการกด Subscribe แต่ละท่านก็จะส่งผลทำให้ผมสามารถมีของเล่นอะไรมาใส่รถมาทำให้ดูหรืออยากให้ผมรีวิวหรือหาอะไรมาลองใส่ดูมาลองเทสดูมันก็จะได้ไวขึ้นครับอย่างนี้ผมต้องใช้ทุนของผมเองนี่ก็โอ้โห
ก็ต้องมีภาระอย่างอื่นนะผมไม่ได้รวยนะก็จะช้าหน่อยเออจริงๆผมชอบทดลองแล้วพังไม่ว่าแต่ต้องขอให้ได้ลื้อครับนั่นแหละคือเลิกเป็นโลกของผมชอบลื้อเราก็ต้องประกอบกลับให้ได้นะครับถึงจะประกอบเราใช้งานได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องตัวใหญ่ก็ได้แหละแต่คนเราอยากรู้อ่ะข้างในมันมีอะไรอ่ะอย่างเมาส์ตัวนึงข้างในมันมีประกอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่สงสัยกันบ้างเหรอเออทำไมผมสงสัยวะมอไซค์สวยๆสีฟ้าตามหลังเรามาแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้แซงแต่ขอตอนนี้ขอไปก่อนจะมาตัดไหนบนนี้ก็ไม่สิกระบะวันนี้ถือว่ารถค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยมีบางจุดที่ยังแน่นๆอยู่คือตรงจุดที่รวมกันเองตรงนี้ครับแต่ตลอดทางที่มาวันนี้ถือว่าหลวมคันนี้ทำไมเหมือนขยะเลยวะมานี่ฮะเอาสายสีฟ้าสีสวยดีอ่ะแต่ฟ้าล้อแดงเหรอวะมันแหมล้อมันขัดใจไปนิดนึงนะจริงล้อต้องสีอะไรสีเราอย่างว่าเราสไตล์เราคือล้อสีเรียบๆนะอย่างผมก็ชอบสีบอลสีอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเรียบๆคูลๆอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยวัยรุ่นเขาก็คงอาจจะต้องแบบจิ๊ดจ๊าดนิดนึงมีแรงผลักดันจากสี่ล้อนิดนึงดูตาเร่งนะฮะรถออกเยอะว่ะเร่งไม่ได้ไปเสียวไปฮะเร่งสะพานขึ้นสะพานนะดูตาเร่งครับก็เกือบ120นะฮะใหม่ๆไม่รู้ใน GPS จะเท่าไหร่เอ้ยเวนสงสัยไม่ได้ดูแล้วแหละผมปิด GPS ไว้ว่าแล้วทำอะไรวันนั้นไม่ปิดทำไมเปิดตลอดก็ดีแล้วเออช่างมันเถอะครับเหมือนกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเปิดอัตราเร่งให้ดูเนาะเดี๋ยวไว้วันที่กลับบ้านกันดีกว่าเออรีบดันไปปิด GPS ไว้นี่เองลืมเลยลืมเปิดไม่แน่ใจนะถ้าเปิดก็โชคดีไปนะโอเคอย่าไปคาดหวังอะไรกันมากดูอัตราเร่งจากมาลากมาปัดก็ได้เนาะว่ามันเร่งดีนะระดับหนึ่งเลยก็กล่องตัวใหม่มันมีแค่3เส้นเองนะต่อไฟจากหัวฉีด2เส้นนะครับแล้วก็จากลิ้นปีกอีกเส้น1เส้นก็ต่อง่ายๆนะต่อง่ายต่อไม่ได้ยากอะไรแล้วก็วันต่อโหฮาแต่ผมก็ไม่ได้เคลียร์โค้ดมันก็หายไปเองนะก็ต่อเสร็จปุ๊บสตาร์ทเลยไอ้ปลั๊กหัวฉีดไอ้ปลั๊กลิ้นเร่งยังไม่ได้เสียบเลยรถมันก็สตาร์ทติดนะแต่ไฟเอนจินโชว์ผมก็ขี่แม่งโชว์ๆกันนะกลับบ้านพอเช้ามามันก็หายไปแล้วรีบเพราะอยากลองแต่มันก็เจ๋งดีคือแบบบิดไปพอบิดพอถึงรอบมันโป๊ดมันโป๊ดแล้วแบบมันดูมีแรงดีนะเพราะว่าตรงนี้ติดอะไรวะก็ทำให้รูหน้าขี่ขึ้นแล้วก็พอขี่จริงๆก็ช่วงปลายก็ไม่ใช่ช่วงกลางจะถึงปลายนะกลางครึ่งๆดูมีแรงดีครับดูไม่เหี่ยวเหมือนตอนแรกๆที่ว่ามันจะเริ่มล้าม้าหดอะไรเงี้ยมีแต่รอบแต่เนี่ยยังได้อยู่อ่ะดูครับตาเร่งบิดตามรถเก่งเนี่ย
ก็สบายสบายแต่ข้อเสียของกล่องค่ายนี้นะสำนักนี้เลยนะข้อเสียเลยนะที่บอกว่าไม่ตัดต่อสายไฟแล้วทำให้สายไฟเสียหายนี่ไม่จริงนะเอ๊ะคุณใช้ที่หนีบมันก็สายไฟมันก็ขาดปะวะแต่มันขาดแค่เปลือกไงตรงแค่ฉนวนไงทองแดงไม่ขาดไงแล้วไงมันก็คือการตัดต่อมันก็คือการต่อแล้วอะต้องจะใช้ปลั๊กนะจะใช้ปลั๊กนั้นก็จะแพงขึ้นไปอีกเพราะปลั๊กมันราคามันแพงนะแต่แบบนี้ยังไงก็คือการมันก็มีรอยแล้วแหละแล้วการที่หนีบแล้วปลดออกมาเนี่ยพอใช้เวลานานๆอ่ะไอ้ตรงที่มันเป็นทองแดงที่มันไม่ได้โดนฉนวนหุ้มอ่ะเนาะมันก็ต้องเกิดออกไซด์นะมันเกิดการออกซิเดชันนะหรือว่ามันจะมีออกไซด์ทำให้ค่าความต้านทานของทองแดงตรงนั้นน่ะเปลี่ยนนะพอค่าความต้านทานของลวดทองแดงตรงนั้นเปลี่ยนการนำไฟฟ้ามันก็จะเปลี่ยนนะกระแสที่ไหลผ่านมันก็จะเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดแล้วนั่นแหละมันก็มีผลนะครับอาจจะไม่มากหรอกอาจจะใช้เวลานานหลายปีแต่ที่เห็นผลก็คือพอสายปลอกสายไฟมันขาดเนาะมันเหลือแต่ทองแดงห้อยโยกไปโยกมาครับทองแดงมันก็ขาดตัวได้นะครับเพราะว่าการโยกไปโยกซ้ายโยกขวานานๆเข้ามันก็เกิดความอะไรเรียกว่าอะไรความล้าของเส้นลวดแล้วนะมันก็จะขาดประมาณนั้นแหละมันก็ค่อยขาดทีละเส้นทีละเส้นวันหนึ่งก็ต้องขาดหมดนอกจากเดี๋ยวถ้าต่อแล้วเอาชัวร์นะบัดยีเลยแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดมันก็จะดูดีขึ้นไปอีกหน่อยอะไรประมาณนั้นเนาะอัตราเร่งแล้วกันนี่ผมว่าบิดอยู่ประมาณ 7,000 รอบนะปุ๊บเบรกก่อนไม่ได้เร่งขึ้นไปนะก็วิ่งความเร็วอยู่ประมาณ120แต่เหมือนว่าช่วงที่รถลอยไปที่ 7,000 รอบนี่มันดูแบบกูอยากจะไปต่อนะมึงช่วยเปลี่ยนชามให้กูสักทีเถอะอะไรเงี้ยกูโคตรอยากไปต่อเลยอะไรรถแบบอยากพุ่งมากแต่ชามมันสุดอะชามสุดสายพานก็สึกนะรถเราวิ่งไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอเปลี่ยนทริปปีกัน 13,951 โลนะครับก็เยอะแล้วเพิ่งหายน้ำมันไปตอน 12,000 แล้วใช่หรอวะนี่พันโลแบบนี้แต่คือ80 100 110นี่แบบมันโดดเลยนะมันโดดปื๊ดข้ามไปเลยช่วงต้นอาจจะมีหน่วงๆนิดหน่อยธรรมดารถหนักนะตัวหนักออกตัวพอหลังจาก40ไปแล้วก็มันก็พุ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยถึงข้อเสียอีกเสียงรถกระบะแล้วจิ๊ดๆตอนนี้หลอนกับไอ้เสียงจิ๊ดๆมากเลยพอดีไปเปลี่ยนล้อแม็กรถยนต์มาครับเดี๋ยวให้ดูภาพสวยเปล่าเนี่ยครับนี่ครับสวยเปล่าอยู่บนมือเลยภาพก็ก็เนี่ยครับไปเปลี่ยนล้อแม็กมาแล้วเขาร้านทางร้านเขาใส่คาลิเปอร์หน้าแบบหลอกๆให้เนาะไอ้ฝาครอบคาลิเปอร์มันไปโดนกับไอ้ตัวสปริงดันแผ่นพับเบรกมันก็เลยดังจิ๊ดจิ๊ดแม่งหลอนด้วยหลอนเสียงจิ๊ดเนี่ยผมก็หาเพื่อตอนแรกผมก็มันดังอะไรวะแล้วก็ลองหาไปถอดน็อตดูอ๋อมันดังตรงนี้แต่ผมแก้ไปข้างเดียวนั่นเลยข้างนึงก็ยังไม่ได้แก้นะโอเคครับดูอัตราเร่งตาม Fortuner ฮะโอเคครับโอเคมาคุยถึงข้อเสียกันต่อนะข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นรุ่นที่มันมีปลั๊กที่หน้ากล่องนะครับ
ถ้าเป็นปลั๊กใหญ่นะตอนนี้ผมไม่รู้ได้ปลั๊กเล็กที่ผมได้มามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมว่าขึ้นรูปให้ดูว่าเนี่ยปลั๊กขาวๆอันนี้ครับมันมันเหมือนหลวมง่ายครับจากที่พี่ทีมงานผมพี่เขาใช้มานะครับหลายกล่องมากแล้วเขาก็เปลี่ยนหลายใบมากเหมือนกันก็มันหลวมส่วนใหญ่มันหลวมนะครับทำยังไงก็ไม่หายหลวมก็แต่ถ้าปลั๊กรุ่นใหม่อย่างของผมเนี่ยจากที่ผมดูนะมันฟิตกว่าเดิมครับตัวล็อกปากหรือเคี่ยวเคิลอะไรที่เสียบเข้าไปมันดูฟิตดีครับโอกาสหลวมก็จะน้อยกว่านะของผมก็จะเป็นปลั๊กเล็กนะเดี๋ยวให้ดูปลั๊กไม่รู้จะหาภาพได้หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะปลั๊กเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งแรงทนทานหน่อยหรือเปล่าว่ากันไปอนาคตนะฮะนั้นไม่รู้ก็เขาเสียอะไรอีกอ่ะเขาเสียเรื่องปัญหาตัววอลลุ่มอันนี้มันธรรมดาครับคุณไปปรับบ่อยแม่งพังแน่นอนคือพยายามใช้ปรับให้เข้ากับมือแล้วก็ไม่ต้องไปปรับมันแล้วนะครับคุณจะใช้น้ำมันอะไรก็ใช้ให้มันเป็นอันนันไปอยากกลับไปกลับมาอย่างผมพอ E85 แล้วก็เร่งพอ E20 แล้วก็ลดอะไรอยู่อย่างเงี้ยแม่งวอลลุ่มมันพังได้นะครับวอลลุ่มอายุการใช้งานค่อนข้างน้อยวอลลุ่มคือผมว่าผมปรับก็ไม่ได้เยอะมากแล้วแต่ก็ถือว่าบ่อยกว่าคนปกติมันก็มีอาการเหมือนกันนะมีอาการแต่ก็พอได้แต่ก็เริ่มเพี้ยนๆแต่มันเป็นวอลลุ่มแบบไมโครวอลลุ่มเล็กๆครับมันเป็นวอลลุ่มที่ไม่ควรปรับบ่อยอ่ะเออคุณปรับค่าความต้านทานแค่ไหนก็แค่นั้นอะไรประมาณนี้นานๆปรับทีมันเป็นวอลลุ่มสำหรับแบบนั้นหน้าที่มันไม่ควรปรับบ่อยวอลลุ่มแบบนี้ผมปรับบ่อยถูไปถูมาไอ้หน้าคอนแทคข้างในมันก็จะพังไวฮะเพราะมันตัวเล็กแค่นั้นน่ะมันไม่ได้ตัวใหญ่นะแล้วต้องมีกระแสไฟมาไหลผ่านอีกนะไม่รู้ว่ากระแสไฟสูงต่ำก็ไม่รู้มันก็พูดได้หลายอย่างแต่ก็นั่นแหละครับวอลลุ่มประเภทนี้ที่เอามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่วอลลุ่มสำหรับมันนั่งจูนนั่งปรับเหมือนวอลลุ่มปีรถยนต์อะไรเงี้ยฮะอาจจะหน้าตาคล้ายกันแต่เป็นตัวเล็กอ่ะตัวเนี้ยไมโครเล็กมันเลยไม่ค่อยทนเท่าไหร่ต่อใช้ตัวแพงก็ไม่ทนนะวอลลุ่มแบบนี้ไม่ค่อยทนคือหมายไอ้ความหมายผมไม่ค่อยทนคือถ้าเราปรับแม่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราโอ้ยสองสามเดือนปรับทีใช้ไปเถอะครับใช้กล่องพังมันก็ยังไม่พังครับเหมือนกันละแต่ผมเนี่ยลองไปเรื่อยอยากลองไงมันก็พังเลยแล้วมีอะไรอีกอ่ะข้อเสียข้อเสียเหรอก็มีประมาณนี้นะเรื่องปัญหาความร้อนก็เช่นกันครับน่าจะเป็นข้อเสียอีกหนึ่งอันมันอันนี้ผมว่าทุกกล่องแหละโรงความร้อนแม่งพังหมดแหละอันนี้เป็นข้อควรระวังมากกว่าว่าอย่าให้ร้อนเกินใช้งานก็เก็บไว้ในที่ที่ไม่ควรร้อนนะอันนั้นมันธรรมดาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะถ้ามันร้อนจัดมันก็พังกันแหละไม่ว่าอะไรก็ส่วนความละเอียดของการจูนก็อยู่ในระดับเมนวลนะครับคือแบบไม่ได้ละเอียดแบบจะเห็นตัวเลขจากในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการจูนแบบเมนวลก็คือการพวกปรับระดับไฟแรงดันไฟปรับความต้านทานอะไรเงี้ยครับเพื่อให้รถมันเห็นไปดีค่าหนึ่งทำให้จะได้รถจะมีผลส่งผลอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างปีกผีเสื้ออาจจะเป็นมิลลิโวลต์จับดูว่าเอ้ยเราบิดไปครึ่งคันเร่งจาก 0.1 มิลลิโวลต์กลายเป็น 0.5 มิลลิโวลต์มันก็จะส่งผลให้กล่องทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเงื่อนไขประมาณอย่างนั้นแหละครับนี่ก็คือรถการไฟฟ้าที่ชอบแวะกินข้าวไอ้ตรงโค้งตรงนั้นทุกวันแล้วก็เวลาประมาณนี้ทุกวันนะ
ันนี้เราคุยกันเพลินมาถึงนี่แล้วเหรอโอเคขอพักคอแป๊บวันนี้คุยมันเพลินแล้วมาถึงนี่น่ะเดี๋ยวเราคงจบคลิปกันที่เซเว่นนะผมก็คงแวะให้กินอะไรที่นั่นก็พอแล้ววันนี้ก็คุยกันต่อแล้วก็ผมว่าถ้าคนคือไม่รู้นะเนี่ยผมมองว่ากล่องเนี้ยเขาก็กล่องกูจูน้ำมันเนี่ยผมถึงผมจะใช้20นั้นแต่ทำให้รถผมมากินน้ำมันน้อยลงนะอันนี้ไม่รู้นะเพราะจริงหรือเปล่าแต่ในหน้าปัดแหละมันคำนวณนะครับมันได้เลขที่ตัวที่สูงมากเลยสูงขึ้นนะคืออันเนี้ยผมวิ่ง20อะมา74โลอะอัตราเส้นเปลืองผมเฉลี่ยนะอยู่ที่ 34.8 นะครับคือมันเยอะนะเนี่ยเราตะกี้ก็เห็นเนี่ยมาตลอดทางผมก็บิดนะไม่ใช่ว่าไม่บิดแต่ก็ไม่ได้แบบตะบี้ตะบันบิดนะแต่ก็ระดับหนึ่งเลยแหละก็เนี่ยเมื่อวานผมก็ไม่ได้อ่านคลิปผมก็จะบิดหนักกว่านี้เนาะมันก็อยู่ประมาณนี้ครับคือเนี่ยยิ่งถ้าขับช้าลงมันยิ่งขึ้นอ่ะคือเหมือนมันก็ช่วยทำให้น้ำมันหรือการจุดระเบิดการเผาไหม้มันสมบูรณ์แบบขึ้นนะมันก็เลยมีกำลังแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบเป๊ะๆว่ามันจะเห็นผลว่าประหยัดขึ้นมากไหมแต่ไม่รู้อะแต่ผมมองอย่างเงี้ยถ้ารถมันคำนวณจากเซ็นเซอร์เนาะไอ้เหี้ยคนคิดเซ็นเซอร์เขาวัดทุกจุดอะวัดยิ่งกว่าตาเห็นวัดยิ่งกว่าเราขี่นะมันยังได้ขนาดเนี้ยแล้วมันจะไม่น่าเชื่อถือได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องน่าเชื่อถือระดับนึงอ่ะว่าเนี่ยมันก็ประหยัดขึ้นนะต่อให้เราไม่ต้องใช้ E85 หรอครับเติม E20 หรือใครสบายใจเติม95 91ก็แล้วแต่นะผมเชื่อได้ว่ามันประหยัดขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ได้อวยทางร้านนะแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าผมก็ใส่มาตั้ง3กล่องแล้วผมก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยขึ้นเขาครับขึ้นสะพานดึงไงฮะดึงขึ้นสะพานสบายๆครับโอเคสุดท้ายนี้ก็เรื่องกล่องก็คงแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่มันผมก็ไม่ได้บอกมันดีที่สุดหรอกมันก็แค่เป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เอามาใส่รถคุณแล้วคุณสนุกไปกับมันนะครับถ้าคุณสนุกไปกับมันมันก็มีความสุขแล้วเงินที่คุณจ่ายไปมันก็คุ้มแล้วครับอย่าไปคิดอะไรมากโอเควันนี้ก็คงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินละบ๊ายบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คงเป็นวันที่เราไปเที่ยวกันเลยเนาะโอเควันที่เราเดินทางกันเลยโอ้ยังไงครับ 35.0 กิโลเมตรต่อลิตรเป็นไง AVG นะใช้ได้เนาะเฮ้ยสวิตช์ไฟสูงเสียเนี่ยฟอร์ซ่าแม่งสวิตช์ไฟสูงไม่ค่อยดีนะเนี่ยกดไฟสูงไปแล้วนะต้องแบบกระแทกหน่อยถึงจะติดอ่ะเดี๋ยวคนข้างในเขาตกใจไม่เป็นอะไรโอเคไปละบ๊ายบาย